สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมในเกม MOBA Chief นะฮะและนี่ก็คือเรือเรียนเน่นะฮะลำนี้จะไม่ได้รีวิวเลยนะฮะแต่เป็นลำเดือนแต่เป็นลำนึงที่สนุกพอสมควรนะฮะก็ลำนี้พรีเมียมเทียร์6นะฮะก็อยู่ในอาร์มอรี่นะไม่ได้ไปไหนไกลก็อยู่ในอาร์มอรี่นั่นแหละฮะก็จะมีมูลค่าทั้งหมดอุ้ยผิดเทียร์อ่ะ 5,300 นะฮะ 5,300 ดาบปูนจะค่อนข้างแพงกว่าดีๆในเทียร์เดียวกันด้วยกันนะฮะก็อย่างเช่นตัวเรืออัญชันเนี่ยจะถูกสุดนะฮะแพงหน่อยก็คือกาแลนต์ออคานไอเกิลนะตามลำดับเลยก็จะมาแพงสุดใน3ลำนี้นะฮะเอาละเราจะมารีวิวเทียร์6ลำนี้กันดีกว่านะว่ามันสนุกยังไงละเรามารีวิวกันเลยนะฮะเงินทั้งหมด 15,800 นะฮะเกาะไม่ต้องพูดเนาะปืนหลักจะเป็น120มมนะฮะเป็นป้อมแฝดมีทั้งหมด4ตำแหน่งนะฮะ8กระบอกแต่จะโหลดอยู่ที่ 9.5 วินาทีนะนี่คือข้อเสียหลักเลยคือปืนโหลดนานมากอันนี้ต้องทำใจข้อแรกก่อนนะปืนโหลดนานมากและ180องศาที่ 22.5 วินาที dispersion 106เมตรระยะ 12.1 กิโลเมตรนะฮะ damage E1700 อัตราการดีไฟ 7% และเพน20มม20มมนี่คือเพน DD เทียร์8ด้วยกันได้นะฮะและ AP 2100นะฮะตอร์ปิโดลำนี้2ท่อนะฮะมีทั้งหมด4ท่อยิงนะมีแค่4ท่อยิงแต่โหลด60นะโหลด60วินาทีเร็วมากนะระยะ12กิโลเมตรดาเมจ 13,367 แต่ความเร็ว56น็อตนะไม่ต้องห่วงตอนช้าโดนแน่นอนนะฮะช้าช้าอย่างนี้มีคนตายนะฮะต่อให้ช้าก็มีคนตายได้เช่นกันนะฮะแต่ตัวจับที่1กิโลเมตรนะฮะเอก็ข้ามนะฮะความเร็วเรือ 35.7 น็อตวงด้วย620เมตรพางตัว 6.3 กิโลเมตรทางอากาศ 2.7 กิโลเมตรนะฮะข้อดีของลำนี้เลยก็คือไม่ได้เป็นแบบเอ็นจินบูสต์เหมือนกับสายวิจัยหรือตัวเรือปาโลเอเวโรนะจะเป็นเอ็นจินบูสต์ปกติก็เคยจะเอ็นจินบูสต์อยู่ที่ 8% นะฮะอย่างขณะที่สายวิจัยเนี่ยให้ 25% แต่ Active Time นะ Active Time อยู่ที่ 32.5แต่พอเป็นตัวเรือพรีเมียมของเรียนเน่เนี่ยมันจะแอคทีฟทำอยู่ที่156วินาทีนะฮะอันนี้คือข้อดีเลยคือมันบูสต์นานพอบูสต์นานมันมีความยืดหยุ่นกว่านะฮะและความไม่ได้เป็นควันแบบควันตดยาวมันเป็นควันแบบควันปกตินะฮะไม่ใช่ควันปกติเป็นควันของอเมริกานะไปยืมเขามาคอนซูมแอคชั่นไทม์ 34.5 นะฮะสกีนดิสเพรสชั่นเนี่ย118วินาทีนานมากนะควันนานมากและเป็นหนึ่งในลำที่ค่อนข้างที่จะสนุกพอสมควรแต่ก็แอบเล่นยากเล็กน้อยนะเพราะว่าต่อเราใช้แบบ 100% แน่นอนเพราะว่าปล่อยๆไปเถอะเดี๋ยวมีคนโดนนะปล่อยๆเดี๋ยวมันก็มีคนมาโดนเองแต่ปืนเนี่ยมันมีโอกาสได้ปะทะแน่นอนแต่ขอเพียงแค่ว่าอย่าหลุดไปอยู่ในห้องสักเทียร์8นะอยู่ในช่วงเทียร์5เทียร์6เทียร์7กำลังดีนะโอเคส่วนสกิลผู้การนะเขา recommend Dustel Whiteเราใช้กันเลยนะสกิลนี้สกิลค่อนข้างโกพอสมควรสำหรับดีๆนะเอาละเรามาดูในเกมกันเลยดีกว่านะฮะเรามาอยู่ในห้องเทียร์6นะฮะแล้วก็มี CV 1ลำ โอเค CV 1ลำนะฮะไม่มีอิเซะถือว่าดีแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ต้องระวังเขาจะจ้องเล่นคุณนะฮะเขามีเรดิโอซึ่งให้เดาเลยไดโดไม่ก็คาร์ลัสนะที่มากับเรียนเน่สองลำนี้ตอนโหลดเสร็จแล้วปล่อยเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากลำนี้นะฮะปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนมาโดนเองนะฮะตามหลักคอนเซ็ปต์เรดิโอเปลี่ยนทิศวันนี้เราเจอแค่ฟูชูนอย่างเดียวยังเหลือดีๆอีก3ลำนะฮะไดโอมากับอาคาทะโอ้โหหายากอันนี้หายากนะฮะ
มันจะเจอแล้วฮะตี้ดีดีนะฮะตี้ไดโดนั่นไงนะฮะตี้ไดโดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวโดนดีซีวีดีเทคละลงก่อนไดโดอยู่ตรงนู้นประมาณ12กิโลเมตรไปเดี๋ยวมีคงไม่โดนนะฮะไม่ต้องห่วง Support the allied target. Get back. ดีดีด้านหน้าใครเออ10กิโลเมตรนะฮะในระยะ10กิโลเมตรเดี๋ยวโคโนสกี้เราจะโดนเล่นแล้วต้องออกห่างต้องออกห่างไม่ปล่อยไปอย่ามาตรงนี้ตรงนี้ใครอยากรู้จุงลักษณะควันดูยากน่าจะเป็นฟุบุกิน้ำอ้วนหรือลำเดียวที่ปล่อยควันแล้วเขายังอยู่ในควันให้เขายังอยู่ในควันโดนดีเทคแล้วเดี๋ยวควันเขาก็จะหายแล้วโมโม4วิ3 2 1ดัสเซอร์หายแล้วปุ้งเรียบร้อยไปแล้วเร็วรีบเก็บเร็วอีก 2,000 เราจะไปโดนไดโดนี่เนี่ยต่ออ่ะอีก 1,001 เขายิงไปทะเขายิงไปทะน้องๆไม่จัดการเร็วโอเคสวยงามชะลอวันดีจ้ะคิดถึงเราไหมเขาไม่คิดถึงเราเลยงอนไปแล้วนั่นเขาคิดถึงเราเขาคิดถึงเราไปค่อยไปอีคารัสมาต้องถอยหนีแล้วไดโดกำลังมาวัดดีเจ้าดัสโซทำงานแล้วโอ้จุดสอง6.3 ผลเรียกว่าหน้าปิดตัวเองต่อโหลดใหม่ตีเผลอสวน AP ไม่ตาย
นี่ไปรีกรุ๊ปด้านล่างเหมือนจะโดนต่อไปถึงลูกโอเคทะลุกลางมานารัสมาระวังต้องช่วยดันตรงนี้ก่อนไม่จับก็จัดการเรื่องต่อปืนฐานไม่พร้อมลองเล่นระยะยังเหลือฟูชุนลำหนึ่งไปตามล่าหาฟูชุนลำหนึ่งต่อจะโดนไม่ยังวันนี้ต่อช้าต่อช้ามากข้อมูลเสร็จแล้วจะมาไหมตรงนี้โดนเลติโอของฟูชุนเลือดออกควันสู้มันเป็นตอนน้ำลึกไม่ใช่อันชันお前はもう死んでる6วิ4 3 2 1เฮ้ยเดี๋ยวฟูชุนเหลืออันชันเลิมหมดแล้วความไม่ระวังคือผลทางแห่งความตายมันจะไม่ออกมาเพราะว่าเขารู้ชุดที่หนึ่งไปอ
ชุดที่สองตามหลังถ้าชะลอไปไปหาคานาลัสอันนี้ตายนะฮะเอาละมากันได้แล้ว BB เอ๋ยควันหมดแล้วตรงนั้นเก็บกันได้แล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะคาชิคริชิมะหรอนานมากเลยนะเอาต่อมิมุตมิวจะมาตรงฝั่งไหนEngine boost deactivated.ฮงโกหลุดหรือยังไงเนี่ยปัญหาคือคานารัสไปอยู่ตรงไหนแล้วส่วนสล็อตยังอยู่ที่เดิมต่อไปเป็นเราอยู่ซะนู่นเอาจัดการเร็วกัสปีเป่าไกลๆง่ายๆเก็บปิดฉากคราเคนแตกไหมป้องเรียบร้อยคราเคนแตกนะฮะโอเคยินวุฒิอีก15วิรอนะฮะรอเวลาอีก1นาทีเราจะเท่าไหร่เนี่ย51วิไม่มีทำอะไรเลยยิงดีกว่าลดดาเมจยิงลดดาเมจตัวเองอีก15วิยิงต่อเวลาเลยก็ได้แต่ไม่เอา ไม่เอาสุดที่คราเคนแตกนะฮะไปล้าเขาชาวบ้านไปล้าชาวบ้านเขา ขึ้นท็อปนะฮะ ครึ่งท็อปด้วยกันลาชาวบ้านเก็บฟูบูกิได้ 11,400 นะฮะไม่ได้เรียกว่าลาสฟูชุน 4,900 ก็มีคนช่วยเล็กน้อยนะฮะฟูโซฟูสวยนะฮะต่อตายอันนี้ลาสกับลาสนะฮะ โอเคปล่อยไปทั้งหมด42ลูกโดนทั้งหมด2ลูกนะฮะฟูบูกิก็เกือบโดนเล็กน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวว่าเป็นเลยที่เกลียนนะเพราะตอนมันช้าพอตอนช้าแล้วมันทำให้แบบอยู่ดีมันก็มีคนโดนได้นะฮะเหมือนกับเล่นเล่นแบล็คเล่นซิมพวกนี้นะสำหรับนี้มันต่อช้าพอต่อช้าคนก็เลยประมาทกันว่าต่อมาอย่างเฮ้ยต่อยังไม่มาไปดีกว่าอะไรแบบนี้นะมันโดนต่อมันก็เลยโดน
เอาละเดี๋ยวจะมาแค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ